ใต้เริ่มเกมนะครับทางด้านมาให้อาสมเซาทางขวาเอามาดูว่างเอามาดูจับเข้าซ้ายขยับแล้วยิงลูกนี้ปัดไว้ได้จังหวะเอาซ้ำยิงติดบล็อกอีกทีครับโอ้โหดังวันลำมี2เซฟติดครับมีปฏิกิริยาตอบโต้เลยนะครับโอ้ถือว่านิ่งมากครับดูครับจังหวะยิงของอามาดูยิงปัดด้วยมือเดียวแล้วโอ้โหตะคุบได้ครับนี่ถือว่ามีโอกาสจบครั้งแรกในเกมนี้เลยนะครับเริ่มสตาร์ทมาร่วมๆ8นาทีครับอามาดูจ่ายทะลุช่องนี้ครับองรีกระชากแล้วลองยิงดูที่ปัดไม่ได้ก่อนแล้วจังหวะซ้ำตวัดเรียบร้อยครับ1ต่อ0ครับเนี่ยโดนซ้ำเสาเอาจนได้ครับสวัสดีขอโทษแฟนๆของที่ทีมทองก่อนเลยนะครับจังหวะ3ครับดูครับอามาดูยัดเข้าไปตรงนี้ครับให้บรรดาองรีนะครับแต่ง1ทีแล้วยิงดื้อๆเลยครับแล้วเวลาปัดแล้วโอ้โหเข้าเร็วเหลือเกินครับจังหวะ3ของเนโรซัมเซาครับก็เรียกว่าประตูนี้นี่มีส่วนร่วมทั้ง3ภาษาเลยครับแนวรุกของนอสีมามาสเตอร์ครับนี่ยิงแบบวัดใจเลยยิงยัดไปเลยนะครับทางองรีครับแล้วเวลาก็ปัดมาพอดีเป๊ะครับแล้วบอลมันอยู่ตรงจุดที่ผู้เล่นเมืองทองเข้าไปไม่ทันนั้นทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหสาวๆนี่มาเร็วจริงชิชนกติดเครื่องแล้วจ่ายทะลุขึ้นมาครับองรีไม่ล้ำหน้าองรีทางซ้ายครับมาเป็นแผงเลยครับเอามาดูข้างในจิ้มมาชิชนกจับชิชนกยิงลูกดี 2-0 ครับโอ้มาหรือว่าสุดยอดครับประตูนี้นาที39ครับมาตั้งแต่ยังไม่ผ่านคุณสนามครับครับไหลมาครับก็เข้ามารอที่กรอบเขตโทษนะครับจับ1ทีแล้วต้องยิงแบบวัดใจเลยครับถือว่ายิงลูกนี้คมกริบครับเสียบลูกตะข่ายครับก็ต้องให้เครดิตคนจ่ายด้วยเลยครับอย่างองรีเบอร์นาร์ดนะครับแกจ่ายแบบว่าเพื่อนมีโอกาสแต่งแล้วยิงให้เลยครับแบบนี้นี่ครึ่งหลังก็เหนื่อยเป็น2เท่าเลยครับเป็นทีมเมืองทองครับและที่สำคัญนี่เราจะลองยิงดูตีปันโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับไม่ไกลเคียงแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่3จะเกียรติ80พรรษานะครับทางด้านนครสมามาซา FC ครับก็ออกนำเอสทีเมืองทองอยู่แต่ไปก่อนครับ2-0ครับครับโดยทางนครศรีมานะครับได้ประตูจากเนโรซัมเซาครับเอาครับท่านผู้ชมกลับมาที่สนามเฉลิมเกียรติ80พรรษานะครับเปิดบอลจุดพุยาวขึ้นมาเลยสิงคานเคลียร์ไม่ดีเป็นการนักเตะให้มาครับเอามาดูเข้าซ้ายโอ้โหยิงบดรีบร้อนไปหน่อยครับมาดูมีพื้นที่เยอะเลยครับครับเอามาดูอัตราจังหวะที่เลนโดซัมเซาครับดูป้ายมาเลนโดก็พยายามประคองตัวเข้าไปอยู่ในกลางประตูนะครับในกรอบเขตโทษแต่ว่าเอามาดูเลือกที่จะยิงเองครับมาบอลบดไปแล้วก็หลุดออกไปเลยครับเปิดบอมเข้าไปครับเจอสินบงตั้งมาปาร์ตี้แตะมาแล้วอองตูยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแม่สาวเท้าเข้าไปนี่เก่งนะครับตอนนี้บอลยาวของทางฝั่งของจิมทองเริ่มได้ผลนะครับทีละสินให้เฮลปาร์ตี้ต่อที่อองตูแล้วซัดลูกนี้แม่บอลนี่พุ่งตรงแต่ว่าครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งมาดูต่อขึ้นมาอองรีเห็นเพื่อนแล้วอองรีกระชากมาอองรียิงลูกนี้3-0ครับโอ้มาจนได้ครับประตูที่3สวนขึ้นมา3คนนี่แม่แล้วของทีมเมืองทองนี่ดันสูงด้วยครับดูครับแต่ผ่านสลิงคานแล้วยิงดื้อเลยครับโอ้โหเลือกมุมได้เลยครับจังหวะนี้พุ่งไปไม่ทันครับดังมันลำนี่ถ้าชนะวันนี้เนี่ยจะเป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของโคราชด้วยนะครับก็จะเป็นชัยชนะครั้งแรกที่มีต่อ SG เมืองทองยังรอโอกาสสวนอยู่ตลอดนะครับทางโคราชดิโอ้โหเสียบตรงนี้โอ้โหอดิศรแล้วเหลืองไปแล้วครับแล้วเหลืองไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาก็จบครับเกมนี้โดนไป2เหลืองครับเหลืองแดงเลยครับอดิศรคมรักครับจังหวะนี้เข้าช้าไปหน่อยนะครับในช่วง5นาทีสุดท้ายครับเหลือ10คนครับพลิกมาได้แล้วยิงเล็บเอาครับตีไข่แตกมาได้โอ้โหจากไกสอนยิงสวยครับตรงนี้นาที89ครับ SG เมืองทองได้ประตูตีไข่แตกแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับทำได้ดีครับยอดเยี่ยมเลยจังหวะนี้ให้บัตตี้กระดกเบิ้ลมาครับให้กับอดิศักดิ์นี่หนีตัวประกบอย่างเอกนัทคูเกตได้ครับ
ยิงลูกนี้ยิงคมกริบเลยครับเปล่าหลุดขึ้นมาแล้วอีกครั้งนึงครับโอ้โหติดมือว้าแซมวนอุ้ยจะเข้าไปนี่แม่เกมนี่ไม่แน่เลยนะครับต้องบอกว่ามีคือในช่วงท้ายครับมาพูดถึงก็เป่าจบเกมครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับนครศรีธรรมราชได้ FC ครับเจ้าถิ่นกลับบ้านเอาชนะ FC บางทองยูไนเต็ดไปได้ครับ3-1ครับครับถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของนครศรีมาที่เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกที่มีต่อ FC บางทองยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ